ู่ที่เครื่องของ Thermo Fisher Scientific ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเขาได้นำเครื่องโชว์เทคมาให้เรารับชมกันซึ่งเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องหาสิ่งปนเปื้อนจากอาหารซึ่งมีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนั่นเองโดยคุณชัยโยคุณชีพค่ะจะเป็นคนแนะนำเครื่องนี้ให้เราได้รับชมกันค่ะเชิญคุณชัยโยพูดถึงเครื่องนี้เลยค่ะสวัสดีนะครับก็ขออนุญาตนำนะครับสินค้าชัวร์เทคนะครับของ Thermo Fisher Scientific นะครับซึ่งเป็นชุดทดสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วนอกจากตัวอย่างอาหารแล้วตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมก็สามารถทดสอบได้ด้วยเครื่องนี้นะครับโดยหลักการแล้วนะครับตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชุดน้ำยานะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดนะครับสำหรับตรวจ Salmonella Listeria Monocytogenes นะครับ Cronobacterนะครับแล้วก็ลิสเซียสปีชีรวมไปถึงอีโคไลนะครับซึ่งสามารถใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปของ Thermo Fisher ในการตรวจนะครับด้วยเทคโนโลยีของ Thermo Fisher นะครับตัวเทคโนโลยีที่เราใช้คือตัว PCR ซึ่งเป็นระบบเรียลไทม์ร่วมกันกับ Solaris Pro นะครับซึ่งใช้ในการดีเทคหาจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในตัวอย่างอาหารของเรานะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือทำหน้าที่เราต้องทำการสกัดตัวอย่าง DNAนะครับของเชื้อก่อโรคเนี่ยจากตัวอย่างอาหารของเรานะครับด้วยเครื่องด้วยชุดสกัดซึ่งจะมีอยู่ในกล่องทดสอบอยู่แล้วนะครับประกอบไปด้วยเอนไซม์โปรตีเอสและบัฟเฟอร์นะครับทำการสกัดที่อุณหภูมิ35ถึง37องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ95องศาเซลเซียสนะครับจากนั้นนะครับภายในตัวชุดทดสอบนะครับจะมีตัว PCR แท็บเล็ตนะครับซึ่งภายในก็จะประกอบไปด้วยนิวคลีโอไทด์ไพรเมอร์แล้วก็ที่จำเป็นทั้งหมดในกระบวนการ PCR นะครับเมื่อเราทำการสกัด DNA เสร็จนะครับใส่เข้าไปในชุดทดสอบนะครับหรือว่าตัว PCR แท็บเล็ตของเราตัว PCR แท็บเล็ตก็จะมีองค์ประกอบสำหรับการทำ PCR อยู่ครบแล้วนะครับขาดอยู่เพียงสิ่งเดียวคือตัวเทมเพลตของ Target นะครับเมื่อมีเทมเพลตของ Target เข้ามาก็จะเกิดกระบวนการ Amplification ของ PCR ขึ้นในแท็บเล็ตนะครับภายในเครื่องนอกจากนั้นตัวเครื่องนะครับก็จะทำการ Detection นะครับเพื่อดูว่าภายในเนี้ยมีหรือไม่มีนะครับจุลินทรีย์ก่อโรคอยู่ข้างในนะครับนอกจากนั้นแล้วในทุกๆแท็บเล็ตหรือทุกๆการเทสของเราเนี่ยนะครับภายในยังมี Internal Positive Control เพื่อทำหน้าที่ในการการันตีนะครับว่า Reaction ทุกเรียกชั้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการ PCR เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงมีการ Amplify เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นการการันตีในเรื่องของ False Positive และ False Negative ให้กับพวกเรานะครับให้เรามั่นใจว่าผลการทดสอบของเราแม่นยำและถูกต้องที่สุดไม่มี Error นะครับซึ่ง Benefit ของตัวเครื่องนะครับและตัวชุดน้ำยานอกจากความสะดวกนะครับและความรวดเร็วในการใช้งานแล้วนะครับยังมาพร้อมกันกับโปรแกรมสำเร็จรูปของ SureTechนะครับซึ่งเป็นเฟรนลี่ยูเซอร์นะครับก็คือสามารถใช้ได้ง่ายสะดวกเป็น Windows Platform นะครับสามารถคลิกข้อมูลทีข้อมูลเข้าไปได้เลยแล้วก็เครื่องทำการ Detection แบบอัตโนมัตินะครับยูเซอร์ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับใส่แท็บเล็ตเข้าไปในเครื่องทำ PCR และ Detection ให้เราเสร็จประมวลผลให้เราเสร็จนะครับก็จะมีลักษณะของกราฟและซิมโบลที่เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับซึ่งเครื่องหมายบวกก็จะหมายถึง positive นะครับมีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคนะครับส่วนเนกาทีฟก็คือไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในตัวอย่างอาหารของเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับด้วยเบเนฟิตของตัวเครื่องนะครับ 7,500 ฟาสนอกจากจะใช้ในการตรวจ PCR ร่วมกับแล้วนะครับสามารถใช้งานร่วมกันกับแท็บเล็ต PCR หรือชุดน้ำยา PCR ของ Thermo Fisher ได้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของแบคทีเรียไวรัสนะครับหรือแม้กระทั่งสามารถทดสอบในเรื่องของ Meet ID ให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับผมครับเราจะมีตุ๊กตาหมีนะครับแจกสำหรับผู้ที่ตอบคำถามนะครับคำถามง่ายๆครับคำถามแรกครับชุดน้ำยาทดสอบของ Thermo Fisher ที่เรากำลังพูดถึงนะครับโดยใช้หลักการเรียลไทม์ PCR นี้นะครับมีชื่อทางการค้าว่าอะไรครับผมโอเคถ้าพี่ทางนี้ตอบถูกนะครับชัวร์เทคนั่นเองนะครับสำหรับคำถามที่สองนะครับยืนใกล้ๆบูธนะครับคำตอบจะอยู่ตรงบูธนะครับแล้วขออนุญาตขอสงวนสิทธิ์นะครับนะครับชุดน้ำยาทดสอบ PCR ของเรานะครับหรือชัวร์เทคของเราเนี่ยใช้งานร่วมกันกับเครื่องนะครับ
ชื่อรุ่นว่าอะไรครับผมอยู่ที่ตัวเครื่องเลยครับยกมือแล้วตอบได้เลยครับผมตอบได้ไหมครับเครื่องรุ่น Real Time PCR Systemใช่ครับ 7,500 Fast Real Time PCR System นะครับเดี๋ยวขอของรางวัลด้วยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะดูได้ที่บูธของ Turbo Fisher Scientific แล้วก็ Clinical Diagnostic ที่บูธหมายเลข I2 นะครับผม